รมการพัฒนาชุมชนสวัสดิ์ไทยเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะได้มีการมาบรรยายให้กับคณะใหญ่ขนาดนี้ในของกระทรวงมหาดไทยแล้วบรรยายทุกกระทรวงนะแต่มหาดไทยเนี่ยไม่ค่อยบรรยายนะฮะก็คิดว่าอีกเยอะกว่าไทยในกรมที่มีความใกล้ชิดกับคนนะครับประชาชนแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ต้องพัฒนาตั้งแต่ชุมชนตั้งแต่หมู่บ้านตำบลเลยตรงประทอกเลยนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่วันนี้พอผมทราบว่าเป็นเรื่องราวของกรมเราเนี่ยผมก็อยากมาแล้วก็มาสอนเราเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์กับคนอื่นๆที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วยที่จริงอยากเป็นแบบเทรนเนอร์มากกว่านะก็คือผมบอกลงให้แต่ว่าทุกคนเข้ามาสอนให้ผมเนี่ยไปกลับไปสอนต่อที่หมู่บ้านหรือว่าหน่วยงานที่ท่านได้ดูแลดีไหมจะดูแลด้วยผมนะอะไรที่เอาได้หมดเลยนี่เป็นโลกของคุณนะนี่เป็นโลกของคุณนะเดี๋ยวผมจะบอกที่ดาวให้ที่ที่เนี่ยผมที่มีรายการนะชื่อว่าไซเบอร์ในวันนี้ซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถจะมาดูสิบครั้งหรือเป็นหนึ่งครั้งพันครั้งได้ก็อยู่ใน YouTube แล้วนะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทุกคนแน่เลยนะไม่ต้องมาเสียเวลาในการที่จะต้องไปหาต่างข้อมูลเลยนะแล้วก็อยู่ที่เว็บไซต์ผมเนี่ยให้เว็บไซต์ ASIS ของเราเนี่ยอันนี้คือเว็บของ ASIS ของเราเป็นบริษัทของมีนะซึ่งก็ทำมา16ปีแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะสกิลที่เราเข้าไปใน YouTube คือเนี่ยก่อนจะมาเวิร์กช็อปนี้ก็ไปเปิดชิวๆก่อนก็ได้แล้วอยู่ที่นี่มันก็ไม่ได้ใกล้ห้างกับสินค้าอะไรเลยก็กลับบ้านของผมนะก็ไปดูได้รายการนี้เป็นแบบของขังเลยของขังต้องช่วยนะภัยออฟฟิศภัยลอยแฮกมือถือใกล้ตัวคลิปที่มีคนดูมากสุดเกือบล้านคลิปเกือบล้านวิวก็คือโทรศัพท์เราโดนโปรแกรมดักฟังว่าเราเป็นไหนทำอะไรอย่างโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าเราวางทิ้งไว้เนี่ยสัก5นาทีเนี่ยเรากลับเอามันไม่ทำเรานะมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนี้โทรไปไหนแล้วถ้าใครได้ทำแบบนี้ส่วนใหญ่ภรรยาจัดการสามีนะแล้วก็ลูกค้าเคยรับนี้ผมนัดโทรเล่นเฟซบุ๊กเล่นตายนะสามีภรรยาเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วพนักงานที่เราไม่ได้ชิปเคียวไม่ได้ป้องกันอะไรเราเนี่ยก็ทำให้มีปัญหาได้แล้วก็บางทีส่งผลในหน้าที่การงานคุณเสียชีวิตที่ยังมีนั่นเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ทุกอย่างให้ดูว่าขณะที่เราเล่นมือถืออยู่เนี่ยไม่ได้เป็น Android ไม่ได้เป็น iPhone นะคือแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ไม่หวังดีอ่ะมันสามารถจะรู้หมดว่ามันทำอะไรนะเราจะเซิร์ชคำว่าอะไรมันก็รู้หมดรู้ทั้งหมดการจะนอนรู้เลยรู้ได้ไงนะหันตัวอย่าง Google เนี่ยทุกคำที่เราพิมพ์ไปมันรู้ว่าเราอยู่ที่การอะไรมันเก็บหมดเลยฝรั่งมันเห็นในตัวเล่นนะเรื่องอะไรเนี่ยใช้ฟรีนะมันก็เก็บก็เอาข้อมูลมาขายหมดคำที่คนไทยเซิร์ชได้สุดนะนำหน้าด้วยหอหีบหายดีมากหอนำหน้าหวยใช่ไหมหอนำหน้าหวยประมาณไม่ทำอะไรหรอกนะหวยอย่างเดียวเลยหวยหุ้นหวยลาวหวยซอลอะไรก็ฮิตมากยิ่งใกล้ๆวันออกยิ่งของต่างนะคนนี้พูดถึงกรมเราไหมก็เซิร์ชได้นะว่ากรมเราฮิตไหมกรมอะไรครับคุณแม่กรมการคิดสุดกรมการปกครองกรมการค้ากรมการปกครองกรมการสื่อสายการพาสปอร์ตกรมการพัฒนาอย่างไม่หยุดสายการพาสปอร์ตบ้านนี้พัฒนาของเราเนี่ยชุมถ้าบอกพอทำอีกเยอะแล้วมันแก้ผิดแก้ผิดอย่าไปแก้ให้อะไรแบบเพราะมันรู้แบบพิมพ์นี้ปุ๊บเป๊ะมาทีนี้มันจะเริ่มฉลาดว่าคนนอกในหางนี้แล้วในหางนี้มันจะรู้หมดเลยมันคือความยากเป๊ะไปขึ้นมาก็มองซับตรงนี้ไหมเก็บสอบอย่างนี้มีนักลาของเรา
ต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ Google แล้วนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ดูทีวีไม่อ่านข่าวไม่ฟังวิทยุใช่ไหมแต่ผมรู้หมดเลยว่าอะไรผมตอนนี้ผมก็ต้องเสพอะไรเลยปกติก็อ่านขยับเต็มก่อนโพสอะไรเต็มที่อ่านสี่ห้าเล่มก่อนหมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมอ่านทีเดียว20เล่มได้นะตอนนี้ผมก็ต้องถ้าไปเปิดต้องเสียเวลาในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าวิทยุทีวีผมก็เลิกฟังแล้วใครที่ทำอย่างนี้จบไปเดี๋ยวให้เคล็ดลับทีละนิดทีนิดไม่ถ่ายรูปนะถ่ายก็นับแค่นี้นะเดี๋ยวถ่ายน่าสนมากนี่คือรูปแก้มนะใช่ไหมเดี๋ยวเรียกเป็นหมอดูให้นี่แก้มนะแก้มส่งรูปนี้ไปให้เพื่อนบอกได้เลยว่าแก้วน้ำนี้ถ่ายที่นี่วังรีสอร์ทที่พามาโยคือเห็นรูปปุ๊บรู้เลยหรือว่าเราจะจับคนหนึ่งหนีตลอดเลยเป็นวิธีแก้วแชทเขาบนเฟซบุ๊กพอเขาแชทมาทีนึงไปถึงคาบ้านเลยเขาจะไหนผมมีลูกน้องคนหนึ่งมีคนหลอกนะพอแชทกับลูกค้าเสร็จลูกค้าจอดรอหน้าบ้านภรรยาฝังขึ้นเลยเขารู้ได้ไงถูกไหมเนี่ยจะบอกให้ว่าต่อไปคุณนั่นเป็นหมอรักหมอกินแล้วคุณมาเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นได้เองรู้หมดทำอะไรรู้หมดที่ทำไมใช่ที่ไหนอะไรเงี้ยรู้หมดเดี๋ยวโมเดลไปต่อทั้งหมดหรือว่าต่างไปบินต่างประเทศรู้หมดไฟไหนไปไหนผมเคยไปผู้ใหญ่นะพากิ๊กไปเที่ยวฮ่องกงไปผู้ใหญ่พอถึงฮ่องกงแล้วภรรยาท่านบินรออยู่ที่สนามบินดุมากเลยนั่นกลับบ้านเลยไม่ทำอะไรนี่ก็คือแผนผังของเครื่องบินตัวนี้ที่กำลังบินอยู่เวลาแบบ real time อันนี้เวลา14:49 เราจะลำบินจากอิสตันบูลมากรุงเทพนะเราขับไปไทยนะทุกลำเนี่ยแอร์เอเชียอะไรหมดเลยชื่อหมอกไปหมดเลยอันนี้บินจากกรุงเทพไปภูเก็ตออกไปตอน2:10ถึงกี่โมงมองเลยมีบอกเลยคิดดิตรงนี้2:50เดี๋ยวสักพักมันขึ้นจะลงถ้าเราไม่เคยเห็นข้างในเครื่องเลยใช่ไหมมันจะมีข้อพิจิตรกับตาเห็นได้ไงเราเห็นได้เลยเห็นแบบสิ่งที่กับตาเห็นเราก็เห็นแบบที่กับตาเห็นมันสุดยอดมากมันยอดมากเลยจอร์จคือจบเว็บไซต์ไปดูไปเองนะใครอยากจะลงไหนก็เชิญเลยล่าสุดดูไม่ถึงที่นั่งเลยไม่งั้นภรรยาผู้ใหญ่ที่ผมพาไปท่านจะไปถูกได้ไงท่านจะรู้ว่าคนนั่งไปสามีท่านในกิ๊กของสามีท่านไฟเลน่า24.comเดี๋ยวเราเปิดเรื่องก่อนเนี่ยเรื่องมันใกล้ตัวต้องไปยิบแบบแฮกไลน์อยากแอบดูไลน์คนอื่นไหมไม่ดีนะแล้วคนอื่นแอบดูไลน์ว่ะโอ้ยไม่ดีใหญ่เลยเดี๋ยวสอนแค่ไหนแค่ไหนนะนี่แหละนี่เราถ่ายง่วงแน่นอนเราลองไม่ง่วงเลยเราโอ้ยขนาดนี้สกีที่มือถืออยู่ได้ไหมนะเราก็ตื่นอีกอันหนึ่งรู้ว่าซีไหนใช้ได้ไหมซีกูรูcomซีกูรูแปลว่าซีกูรูอะไรนะเราดูดิเห็นไหมปากน้องลาตำบล300ยอดกับตันเห็นอย่างนี้เราไม่เห็นอย่างนี้เลยได้ไงซีครูนี่บอกเลยไฟไหนเครื่องบิน747แอร์บัสใส่ไปเลยมันไม่ได้บอกที่นู่นที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่มันพับลิคอินฟอร์เมชันส่งอันนี้มาได้อย่างนี้ได้ไงมันเป็นดีจริงใครคอมพิวเตอร์กันเข้าเว็บที่เทนแมปตอนนี้ใครวิ่งอยู่แถวในกรุงเทพนะใครรู้คำว่าอะไรขึ้นอะไรขาเมาส์แปลอะไรเนี่ยขึ้นอะไรรู้หมดถ้ามาเรียนผมถึงจะต้องอ่านข่าวเพราะผมเซิร์ชคีย์เวิร์ดอ่านจบแล้ววิธีในการเสพข่าวที่ทำมาอยากรู้เรื่องอะไรเสพเอาโดยที่ผู้รับอ่านสิบฉบับเดียวอาจจะเพี้ยนก็ได้อาจจะเลือกข้างก็ได้เราอ่านสิบฉบับพร้อมเลยถ้าเรารู้ว่าเนี่ยจริงจริงอย่างเช่นคนฆ่าสัตว์ที่ก่อนเอาที่ดีมีใครถูกไหมเราเชื่อฉบับนี้บอกว่านี่นี่นั่นไม่ได้เราเชื่อแต่ไหนจดแล้วชื่อ twitter.com/search อันนี้เป็นเรื่องที่นักข่าวชอบใช้กัน
หรือว่าไปที่ App Store นะหรือไปที่ Google Play Store เลือกโปรแกรมชื่อว่า Twitter แล้วก็ไปสร้างเอาไว้อันแล้วกดปุ่ม Search Search บัตรหนึ่งนี่คือวิธีการอ่านข่าวของคนในศตวรรษที่21แต่ต้องอินพุตสิ่งเรียกว่าคีย์เวิร์ดเข้ามาอันนี้คุณต้องทำเองนะคือผู้ใหญ่เรื่องอะไรอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะขออาสาสมัครใครจะร่วมสนุกกับผมเชิญเลยนะผมให้อยากให้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะเซอร์ให้วันนี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะจัดให้เลยดีไหมพอกรมการว่าเราต้องชวนเราไหมต้องมีใครมาถึงกรมบ้างนะSee what happening right now คือณปัจจุบันนี้เลยก่อนสักบ่ายสามโมงนะวันนี้นะเราดูนะมีใครพูดถึงกรมเราบ้างกรมวันนี้เราร่วมกับอะไรนะที่จัดงานโมทอปที่สาม October 12นานเลยนะนานมากเลยก่อนไม่มีใครพูดช่วงนี้เลยเมย์แม่ตารางการโมทอปนายขวัญชัยวงศ์นิติกรไทยเนี่ยท่านนี้ฝีมือเราเนี่ยใช่ป่ะถูกป่ะติวสรุปก่อนสอบสิ่งที่ได้รับจากการติวสอบคือข้อมูลการประกอบการบรรยายมีการติวสอบของโรงเรียนที่นี่ด้วยนี่ครับนี่มีการเยี่ยมชมอธิบดีเยี่ยมชมหลวงปู่พิทักษ์อิสระขอเปิดทางราชการกลับเข้าทำงานได้นานชื่อของผู้หาการเงินเสือถูกใช้ท่านมันเราจะได้รู้ไงว่ามีใครกล่าวหาท่านนั้นพูดแล้วก็ชื่อท่านนะขออนุญาตนะไม่ได้ใจนะพิมพ์เข้าไปมีครม.มีมติให้ท่านรองประธานองค์การกำลังงานให้ดีกำลังงานเป็นรอบที่4เซต202นะครับอันนี้คิดออกมาแปลว่านี่ข้อมูลกำลังนี่มันนานมากเลยหลังจากนี้มีใครพูดถึงกรมการขนส่งนี่ไงดูที่คนไทยพูดอะไรกันจดไว้พิมพ์คำว่าเทนไทยแล้วก็ไทยเทนไทยเทนนะแล้วก็อย่างจดอินเทียนก็แล้วไทยเทนรับเซิร์ชคำว่าเทนไทยอะไรกันนี้ปักเทนไทยนะช่วงนี้เขาคิดอะไรกันเล่นพังกาแฟป่ะรู้ไหมอันดับหนึ่งเลยโนเวมเบอร์ซิกลอยถงเลยนะนี่เมย์เฟื่องอารมณ์กรมพินิจสอทอสองโอ้โหงานนั้นเนี่ยนายคนอะไรอีกมันจะบอกว่าคนไหนคิดกันว่าอะไรวันนี้นะสองชั่วโมงที่ผ่านมาเอเชียมีอะไรครับต้องมีหลายอย่างในเอเชียราคาทองใครติดดอยทองอยู่บ้างทองลงใช่ไหมแล้วซื้อเลยไหมเขียนละยังซื้อละเก่งตลอดเนี่ยเอเชียนะเอเชียคนไทยซื้อว่าเอเชียอยู่แปลว่าตอนนี้ต้องมีอะไรอีกภาคอินเซอร์เอเชียเยอะมากเลยมีแล้วช่วงนี้พอเซลล์แล้วนะไม่น่าเชื่อนะตัวฉันก็ถูกสามพันบาทเองนะกำลังเซลล์มิเน่ขายดีมากเลยขนาดหนักมากนะแต่ที่ดูไทยเทนมากแหละเราอินเทอร์เน็ตแล้วไทยเทนคนไทยใช้ Twitter ทั้งหมด3ล้านกว่าคนจบเล่มไหม Facebook ไทย30ล้านคนไลน์อีกคนนึงใครใช้ไลน์บ้างอย่าถามอย่างนี้ถามว่าใครไม่ใช้ดีกว่า33ล้านคนประชากรไทย65ล้านคนไม่น่าเชื่อมือถือล่ะกี่เครื่องโมบายกี่เครื่อง100กว่าล้านเบอร์ทั้งหมดมีเบอร์โทรศัพท์ให้ถ่าย92ล้านเบอร์ไอ้นั่นคนมีคน5ล้านคนเบอร์มี9ล้านเบอร์ก็ได้ไงการบรรยายบ้าถึง3เครื่องล้านคนคุณใครนะถึง3ที่จริงมี7เครื่องบ้าแล้วนะนี่ผมมีของเดียวต่อหาเครื่องนะไปอย่างเดียวก็ได้โอเคอ่ะดูต่อวันนี้คนไทยพูดอะไรไม่เสร็จ
ตูจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวเพราะผู้หญิงไม่เหมือนทุกคนตลอดไปจุดๆนี่คือคำที่เขาแท็กกันคำที่พูดไม่หยุดต่อมาคือเกาหลีต้องคิดทุกอย่างของมันเกาหลีไอโฟนเพราะตอนนี้มันมาขายแล้วไอโฟนเหงาตลอด24ชั่วโมงคนไทยคนที่เหงาญี่ปุ่นติดแบบร้อนเนี่ยมีขึ้นมาคนไทยใช้ Twitter บนไอโฟน44เซนต์ Android 28เซนต์แล้วก็เป็น PC เว็บแคท 12.59 เซนต์ขึ้นมาใครบ่นอะไรใครพูดอะไรอะไรที่มันรีเฟรชไปบ่อยมันขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้นี่ทำให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือการเสพข้อมูลแบบเรียลไทม์ถ้าเราจะรู้ข้อมูลอะไรมีใครอยากหาคำว่าอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นแถวนี้จังหวัดนครนายกนี่ผมก็เจอที่ดูได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแถวนี้ก็จะมีคนใช้ทวิตเตอร์แล้วก็พูดอย่างนี้ปีไม่ลองไม่ค่อยได้ระวังดีนะระวังดีนะพี่ใครในห้องนี้ลองเล่นเน็ตดูนะแล้วลองดูบอกว่าผมฟังเจนพยานหรือที่วังลีที่สอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเห็นเลยถ้าใช้ทวิตเตอร์นะจะขึ้นเลยเราดูที่ใครพูดวังลีบ้างวิ่งพิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดวอร์วอร์ขยันรอวอร์เนี่ยรอสติรออะไรวังบรีไหมแล้วก็รีสอร์ทกันตัวเล็กเลยกูนายอยากทวีตอาหารใช่ไหมดูว่าตอนนี้กูอยู่วังลีรีสอร์ทไข่19ชั่วโมงที่ผ่านมาจับเวลาย้อนดูสอนเมื่อวานนี้ประมาณ10โมงกูอยู่วังลีรีสอร์ทกูอยู่ที่นี่จับได้ทางแม่วังลีรีสอร์ทวันนี้มาแล้วนั่งใครพูดอะไรทำอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นมือนะอ่ะนี่มาดูเรื่องที่มันใกล้ตัวนะเริ่มเข้าเรื่องแล้วนี่แบบพาทัวร์แบบเขาถ่ายรูปเลยเมื่อกี้เราบอกถ่ายรูปปุ๊บเลยว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมไปดูกันเลยจบไปเลยจะได้จึงตาทิพย์ไม่ต้องไปดูหมอก็แล้วถามวันนี้ดูวันเองเนี่ยรูปเนี้ยถ่ายที่ไหนบ้านหรือโรงแรมบ้านพิสตานี้ใช่ไหมมีหัวโต้มีโทรศัพท์ที่บ้านนี่พ่อหันหน้ามาสระว่ายน้ำด้านขวามือแต่ว่าลูกไม่มีอยู่นี่คือโรงแรมเชนเดล่าที่จาก้าท่อผ่านหัวมือนะลองจดเป็นไฟได้ไหมแล้วเอารูปสมัยโบราณที่ไหนได้ยัดไว้เนี่ยแล้วมันจะบอกเลยว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่ถ่ายด้วยอุปกรณ์อะไรด้วยจับได้ทันนี่คือไม่น่าเชื่อจริงบอกการที่สะดวกเลยใช้มือถืออยู่เข้าเว็บนะไม่โหลดมีแอปอะไรเลยแอปชื่อ Exit Viewer สำหรับผู้รัก Android เชิญ Samsung Galaxy เลยนะพลพักสติ๊กเกอร์นี่ไหม iPhone เชิญอันนี้ Exit Viewer อยู่ใน App Storeอะไรที่ไม่อยู่ในสโตร์ Apple อะไรที่ไม่อยู่ใน Google สโตร์ถ้ามีใครเอาโหลดผ่าน SSS จะไปโหลดส่วนใหญ่เป็นแคมเปญเป็น malware เนี่ยถ้าจะโหลดต้องแน่ชัวร์ว่ามียี่ห้อ Google Play หรือ Google Chrome ทำไม่ได้ถ้ามายี่ห้อนี้นะไม่มีไหนหรือมายี่ห้อ Apple.com อะไรเงี้ยไม่มีไหนแต่ถ้าเกิดมันดูแอปไปอื่นจะเสียไม่คุ้มสรุปนะถ้าเข้าไปกดอีก red x กับ info นี่เข้ากด browse อัปโหลดภาพเข้าไปถ่ายได้ iPhone 4ถ่ายวันที่27ตุลายนะครับถ่ายที่ไหนซูมเห็นได้เลยได้ไหนเลยถ่ายตรงนั้นวางแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ส่งรูปเข้ามาแต่ผมจะเอาถ่ายรูปที่ผมได้อยู่แล้วด้วยกันผมไม่ถ่ายรูปแก้วนะแก้วหนึ่งไม่เหมือนแก้วนี้ถามว่าแก้วนี้ถ่ายเนี่ยเฉลยนะถ่ายที่วอปอวิลเลอร์ก็ได้นะจากผมไปสอน
ปปนี้อยู่ปากซอยทางเข้าหลังไร่สายประชาใช่ไหมถนนแรกวิภาวดีรังสิตถูกปะหน้าปากซอยมีมอเตอร์ไซค์แค่ด้วยรู้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเซิร์ชได้เลยนะว่ากินรูปแบบไหนขอทวนเมื่อกี้ที่ก่อนไปเว็บไซต์ชื่ออะไรครับเลยละจะชื่ออะไร Red X ใช่ไหมหรือ X X กับ Info และ Exit กับ CGI ถูกไหมชูดไฟล์เอาไฟล์นามสกุลไฟล์ชื่ออะไรนี่เป็นวันที่เปิดรูปเลยนะเท่านั้นนี่นะไฟล์ที่เทสแกเทสวิวอิมเมจฟอร์มไฟล์รอบนึงนี่ผมสดเลยนะมีแต่ที่นี่เร็วมากกระชูนมาก iPhone 5เทส18 February 2014ถ่ายที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหน้าปากซอยหอการค้านี่หมอนค้าอยู่นี่เอาไว้ทุกตุ่นไม่เดินนี่เรียกว่าสตรีทวิวเห็นถนนเลยนี่หน้าปากซอยมีมอไซค์อยู่ด้วยนี่แล้วก็มีเชื่อมีนี่มีผู้ชายเดินอยู่เคยมีผู้หญิงนะเข้าไปหาทานเจอแฟนเขาเดินแบบจิ้มอยู่นี่เป็นรูปนี้แล้วมีคนแบบเหมือนกับเป็นตัวโพสต์นิดนึงไปฟ้องกูเกิลขอเงินค่าปรับมาเห็นตัวเองโพสต์อะไรเนี่ยบางคนก็ยืนฉี่อยู่ขอเงินคืนกูเกิลแบบกำลังยืนฉี่อยู่เลยตอนนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะเห็นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินอยู่นะเราต้องระวัง Google Street View ขาดระวังให้ดีนะไม่งั้นภาพจะติดตาตึงไปใน Google ตลอดกาลนะซึ่งคุณก็ไม่ชอบเดินอย่างใครไม่รู้ยืนรถได้ไหนวิ่งเหมือนเคยนะนี่แหละเราถ่ายรูปกันตามถนนนะวางในรีสอร์ทที่ผมมาไม่ถึงนะแต่เทพตัวหนุ่มซอยถ่ายและมันภาพมันไปประกอบกับบริษัทชื่อสกายบ็อกอิมเมจิ่งนี่เลยยี่ปุ่นไม่ได้อยากสอนกลัวนะมันไปซื้อดาวเทียมบริษัทนี้ไม่ส่งดาวเทียมที่มันโลกี้ที่กว่าเราทุกวันเนี่ยจะโคจรไปสิบรอบถ่ายภาพที่ไทยนะแล้วมันเห็นหัวเห็นคนเห็นคนเดินเลยแล้วมันก็เอาไปแมทช์นะเพื่อจะไปวิเคราะห์หาตำแหน่งของเรามีดาวเทียมบนอยู่มันซื้อบริษัทนี้เรียบร้อยที่บริษัท Skywalk Imaging นั่นบอกว่าตอนนี้ทำอะไรนะเขาเห็นว่าหมดว่าเราทำอะไรนะนั่นคือความน่ากลัวของเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นกลางวันนะอีกอันนึงเดี๋ยวจะโชว์เรื่องเกี่ยวกับการแชทแล้วก็คนรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เอ๊ะมันรู้ได้ไงอย่างไรเราต้องไปที่การแชทอยู่เป็นเรียกว่าโลเคชันเซอร์วิสเคยเล่นโลเคชันเซอร์วิสไหมต้องเปิดมือถือขึ้นมาตอนนี้คุณเปิดโลเคชันเซอร์วิสไว้หรือเปล่าถ้าคุณเปิดโลเคชันเซอร์วิสไว้นะคุณมีโอกาสโดนได้การเปิดเครื่องมือถือที่ iPhone นะมีการเปิด privacy แล้วก็โลเคชันออนไหมมีไหมถ้าออนนะถ้าแอปพวกนี้ออนไปด้วยเนี่ยเราเล่นอะไรอยู่คนรู้หมดเช่นผมกำลังแชทอยู่ไปนอนแล้วนะดีใจที่คุยนะแผนที่ที่บ้านเรานะขึ้นที่ฝันรู้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้เขาก็กดวิวแมปเขาขับรถถึงบ้านเราได้เลยทางแก้คือจะต้องทำการไปปิดตรงนี้เฟซบุ๊กเลยไปปิดค่ะอย่าให้มันขึ้นเลยเข้าไปที่ privacy ก่อนไปที่โลเคชั่นแล้วมาที่Facebook มันถึงจะป้องกันได้ถ้าเราไม่มีปิดเวลาเล่นอะไรเนี่ยคนอื่นจะเข้ามาเห็นหมดเลยว่าเราเล่นอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะใครมีมือถือก็หยิบขึ้นมาเลยแล้วเข้าไปที่ privacy แล้วก็ไปเซตให้มันป้องกันไม่ให้ privacy เราเท่าไหร่เรียก location service check ทำภัยในการถูกเจาะ location อันนี้ก็เป็นภัยที่มันใกล้ตัวภัยหนึ่งซึ่งมันก็ถ้าเราไม่รู้ก็ว่าใครใช้ Android บ้างมีไหม Androidถ้าใช้อยู่ไหนท่านนั้นบอกหยิบเครื่องขึ้นมาไปที่ Android Location Service Setting ที่ Email มันมีรูปให้ตรงนี้ไปที่ Location and City Setting
หรือว่าตำแหน่งที่อยู่ประมาณนี้แล้วก็ตรงยุทธไวเปลือกเพชรเปิดทีเพชรอะไรเนี่ยอ๋อหมดถ้าติ๊กเนี่ยมันจะทำการแฉตำแหน่งเราตลอดเวลาเลยว่าอยู่เนี่ยไอ้คำว่าโลเคชั่นเซอร์วิสเนี่ยตัวอันตรายแค่มีอย่างนี้เรียบร้อยเลยแล้วเราเล่นอะไรคุยอะไรอยู่นี่พี่แจ้งรู้หมดเลยแต่เราต้องไปต้องเอาเรื่องออกเคลียร์นะไม่ให้ใครรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมันเป็นเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กไพรเวซีของเราเพราะนั้นพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กไพรเวซีจะเป็นเรื่องที่จะต้องโชว์ต่อไปว่าที่มันป้องกันยังไงให้เรามีความเป็นส่วนตัวใช่ค่ะก็ตอนนี้กำลังจะมีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยถ้าใครเก็บข้อมูลชอบชอบอยู่ก็รั่วก็ถือว่ามีความผิดนะต่อไปในงานห้ามรั่วชาวบ้านจะมาเขาฟ้องร้องเราได้นะว่าเราทำอะไรเขาด้วยนั่นดูนะเปิดขึ้นมาโทรศัพท์มือถือตกลงเช่นเซอร์วิสคำว่า Facebook กับคำว่า Messenger ก็พร้อมทั้งหมดแล้วมีคำว่า LINEขึ้นมาแค่ว่าพร้อมด้วยเข้าใช้กันเองเข้าไปใน privacy privacy นะแล้วเข้าไปที่ location แล้วปิดสำหรับ Android ไม่มีอย่างนี้ Android ก็เข้าไปเมื่อกี้ที่ผมบอกนะมันจะป้องกันได้ไม่ให้ใครเข้ามาเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ตรงนี้เรื่องของแท้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคนก็จะเห็นเราทันทีเลยว่าเราเล่นเกมตรงไหนแต่อันนี้ไม่น่ากลัวเท่าคนมาฟังมือถือเราว่าเราทำอะไรอันนี้นั่นโหดกว่านะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่มันน่ากลัวนี้นั่นเพื่อความเตือนทุกคนผมจะพาไปที่การดักฟังมือถือเลยนะหยิบมือถือท่านขึ้นมาหยิบมือถือทำไมยังมองนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวห้ามดื่มโทรศัพท์คนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวห้ามอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปที่การแฮก TSNให้ทุกคนพิมพ์ดาวชาร์ปฝุ่นหงชาร์ปที่เครื่องแล้วกดโทรแล้วกดพิมพ์ไม่เจอทำท่าจะโทรออกแต่ไม่โทรออกนะแทนที่กด081นี่เมื่อก่อนกดดาวชาร์ป06ชาร์ปใครที่ต้นด้วย012ครับ35ไม่ได้มั้ยใครที่ต้องได้35ป่ะโอเคเป็นโทรศัพท์อะไรซัมซุงป่ะใช่มั้ยใคร013ป่ะอะไร iPhone ป่ะแหมไม่รู้เลยคือไอ้3ตัวหน้ามันบอกว่ายี่ห้ออะไร3ตัวหน้ามันบอกยี่ห้อเลยว่ายี่ห้ออะไร02ได้ iPhone 4 013 iPhone 4 iPhone 5 35 Android แล้วบอกนี่เขาเรียกว่าเลขอิมมี่กลับมาเคยมีคนหนึ่งชื่อตะโกงเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นเกษตรในมินในหลวงราชบุรีอะไรเงี้ยเขาได้ถอดซิมแล้วนะถอดเขาเปลี่ยนซิมมาแล้วก็ส่งไปมินแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันยังเป็นเครื่องเดิมเพราะฉะนั้นเขาถูกจับครับผู้เสียเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเลขอิมมี่กับอิมซี่พวกเราทุกคนต้องรู้จดไปเลยอิมซี่เนี่ยคือซิมอิมมี่เนี่ยคือเครื่องตัวโฟนเซลล์นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเช็คอิมมี่ต้องพิมพ์ว่าอะไรดาวชาร์ฟ06ชาร์ฟก็คือตัวเครื่องเวลาเราเอาเครื่องไปสวิตช์ต้องบอกให้คุณช่วยสวิตช์ผมไปดิเขาบอกให้อิมมี่คุณจะขาดละอิมมี่คุณเนี่ยใช่ไหมครับความหมายมันคืออะไรอิมมี่นี่คือเลขเครื่องนะอีกครั้งนะอิมมี่โฟนอิมซี่สิ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไปกี่ร้อยไม่ว่าจะเปลี่ยนซิ่งกี่ค่ายอิมมี่คุณก็อิมมี่เดิมไม่มีวันเปลี่ยนไม่รู้นะเพราะนั้นถึงจะโดนจับติดคุกก็เพราะว่าเครื่องมันจะเปลี่ยนเป็นซิ่งเวลาเราทำเครื่องหาแจ้งความอะไรเราจดอิมมี่ไว้นะตำรวจช่วยตามมันง่ายยิ่งขึ้นดาวชาร์ปสูงลงชาร์ปได้ทำได้เลยเวลาไปเคลมเครื่องอะไรก็มาแนวนี้เลยนะได้เลยเดี๋ยวจะพาไปเช็คอิมมี่เครื่องเข้าเว็บไซต์ชื่ออิมมี่ดอทอินโฟไปดูเลยอินเทอร์เน็ตดูอะไรขึ้น
TLD Wi-Fi ก็หนึ่งมีไหนไม่เกี่ยวกับการจดแบบ www.imi.info เดี๋ยวขอสำหรับคนหนึ่งที่ใช้ไอโฟนจดเลขอินนี่15ตัวมันทำให้ผมว่าไม่ดีมีอะไรเล่นและสินแจกของผมหากใครคนกล้าๆไม่มีอะไรจะจดอินนี่ไหมผม15ตัวถ้าเด็กของจะหาเรื่องทำตอนนี้นะเอาอินนี่ตัวเองคีย์ลงไปในเนี่ยอินนี่หรืออีโฟนคีย์ไปเลยผมทำด้วยนะผมแม่สูงอินสารนะนี่ไอโฟนเลยเนี่ยไอโฟนเลย 5S นี่ไงไอโฟน 5S ที่ Apple ฟูฟูฟูขึ้นหมดเลยเจ๋งไหมสุดยอดยังจบแค่นี้หากมีครับสามารถมาได้เลยผมไม่มีนะเอาเบอร์อะไรเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเครื่องหมดกันมากจะได้รู้ไงว่าเราโดนต้องผ่านไปลองคอร์ดชี้เครื่องเลยเดือนเดียวก็เปลี่ยนของขอโทษทีนะหมดกันซื้อเดือนเดียวได้นะไอโฟนที่สามนะโอเคมันแคปเปอร์ไม่ได้เป็นเลนส์ก็มีเหมือนแค่ไอโฟนโอเคเดี๋ยวพิมพ์เลขถึงเธอไปเลขที่ออ358693ถึงบอกว่ามือถือเนี่ยมันเหมือนเลขประจำประชาชนเลยถ้าเราทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยทางการเนี่ยเขาจับได้หมดแล้วเราทำอะไรเราต้องระวังเรื่องมีเยอะ iPhone 5S ตัวนี้ 5S ป่ะ 5S เนี่ยไม่ธรรมดานะ 5S ขึ้นไป35อย่างถ้าเกิด5ธรรมดาเป็น013เราจะได้หมดกันหรือยังเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะพอเราซื้อเครื่องนะโดยเฉพาะไอโฟน6ตัวนี้เราไปลองเครื่องมันดองไปนานแล้วอะไรเงี้ยนะให้พิมพ์คำว่า Apple Support Sensor เข้าไปที่เซลเฮลไอ้เซลซองเซลซองดับดับเบิ้ลของอาจารย์คิดได้เท่าไหร่เซลซองนะที่ทำตัวเหมือน AS Detect Tool เลยนะใส่เบอร์ไปเป็นไงเบอร์อย่างนี้นั่นที่เบอร์เบอร์3586930570เลข1762เครื่องนี้นะเครื่องนี้ซื้อเท่าไหร่นะครับจำเลยนะโอเคเครื่องนี้เป็นเครื่องเถื่อนนะไม่ใช่ผู้เล่นโอเคเครื่องนี้ยาแอคทีฟอินทราไรนูจะหมดเขตเจ็ดใจรีสองสุดเลยนะเพราะนั้นถ้าเจ๊งก่อนที่เจ็ดตายสยามพิคโครีเป็นหลายก้อนเปลี่ยนเครื่องได้เลยดาวถ้าแล้วกันหลังที่เจ็ดจบศูนย์หกไม่รับชอบเลยสิ้นต่อไปใช่ไหมดูครับอันนี้มาขอบคุณมากเลยอันนี้มาเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูเรื่องที่นั้นเดี๋ยวขอใส่โทรจันก่อนสองเบอร์ลองแก้โทรจันเครื่องที่ต่อไปเดี๋ยวลองโทรจันจะส่งให้เดี๋ยวแต่ว่าเครื่องนี้นะให้คนดีไม่ธรรมดาต้องมีล็อกใช่ไหมเขาไม่ได้ถ้ามีล็อกเนี่ยเราตายแน่นอนนะส่วนคนที่มีล็อกเชิญตัวนี้เลยใครเปิดเครื่องมาแล้วไม่เคยล็อกเลยเปิดมาตัวนี้เลยยกมือสารภาพบาปซิดีโอเคเตรียมตัวได้เลยเอาละสำหรับท่านที่ไม่เคยล็อกเลยนะเอาเข้ามาให้ผมสักห้าทีได้ไหมผมขอไปเข้าน้ำก็มีเงินเดือนเราไปจดชื่อกันชื่อคนหมายไว้อันนี้เราเรียนเรื่องดีกันเลยก่อนทุกคนเราต้องมีความดีใช่ไหมไม่มีโจรนะ
ทุกคนเช็คประวัติการใช้คำหมดแล้วนะไม่มีใครทำบทโจไม่มีนะโอเคเราอินเดียมาสองอัปเดตนี่ถือว่าเป็น close เป็น special จบชื่อโปรแกรมไหมโปรแกรมแรก Flexi Style อันนี้เขามีเทสติโมเนียลเลยนะสามีภรรยาเลี้ยงไปหลายคู่แล้วหลังจากใช้แล้วนั่นหมายถึงอยากจะพยายามแล้วสบายมากเลยคิดดูเลยเร็วไหมไอ้คนทำเป็นฝรั่งอยู่แถวตรงตึกหลังกับออฟฟิศออฟฟิศมันอยู่ในกรุงเทพนี่ถูกไหมจับกิมการ์ดชื่อโมบิสเตลตอนนี้มีคนรับอินสตอลอยู่บนคอร์ทั้ง4แล้วแต่ก็มันนานแต่มันก็ปีนะคืออะไรสองแกนคืออะไรผมโจนดีเนี่ยทิ้งมือถือไว้กับผมนี้นะผมขอเวลาไม่เกิน5นาทีแล้วผมก็คืนหลังจากนั้นผมก็ต้องมาที่เครื่องนี้อีกเลยผมเข้าหน้าคอนโซลคอนโซลมันเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งเข้าในคลาวด์นะมีล็อกอินให้เรียบร้อยมาดูมันล็อกอินปุ๊บใส่ซิสเต็มทั้งหมดเห็นหมดเลยว่าโทรไปไหนบ้างรับบอลโทรไปไหนบ้างกดไปที่ไว้ฟังสปอร์ตสองหน้าได้คืออะไรบ้างนี่คือที่มาของคลิปถังเช่าอันนั้นวิธีดูเมื่อกี้อ๋อถึงวันอ้อแล้ววันวันไปไหนบ้างบอกมาทำงานที่กรมที่ไหนได้ไปอยู่แถวโคเซนต์รัชดาเองโอ้โหเพลงเล่นหายไหมบ้างนักกินอ๋อนักกินอ๋อเสร็จแล้วที่บ้านพี่กรมถามว่าไงเฮ้ยทำไมบ้านเรียกย่าทุกวันเลยรู้หมดเลยรู้หมดทุกอย่างสุดยอดแม่วันอีเมลหาใครบ้างถ่ายรูปอะไรบ้างเนี่ยชื่อเราหมดเลยเข้าเว็บอะไรบ้างอยู่ไหนคลิปที่พูดแต่ละวันจับเรียงให้เลยแต่ละวันพูดอะไรบ้างเสร็จน่ากลัวไหมสรุปไปลงแชทเลยเดี๋ยวก็ยิ่งสรุปนะเรียกว่าสปายแวร์ for your smartphone นะก็เป็นโมบายสปายแวร์ได้ใช่ไหมชื่อมันมีหลายชื่อนะอันนี้ผมใช้คำว่าอะไรเซลฟ์โฟนสปายซอฟต์แวร์นะแพลตฟอร์มแบบหนึ่งเลยที่ผมชอบมากเลยนะติดตั้งได้เลยทีคือ Android เพราะฉะนั้นถ้ากลัวอันนี้ต้องจัดการด่วนนับเมื่อวันเลยแล้วก็นับเมื่อวันสำหรับมัลแวร์ขนมไว้แล้วในดวงใจนะก็คือ Android จัดการเองเพราะนั้นถ้าเป็นฟังซูมกาแล็กซี่เป็นไอโมบายอะไรพวกนี้เป็น Android เลยต้องไปเซ็ตอะไรบางอย่างที่จะรอดเดี๋ยวบอกให้สาวกเป็นไลน์พาวเวอร์ท่านสตีฟจ็อบถ้าเป็นไอโฟนล่ะถ้าไม่เจลเบรกนะเวอรี่เวอรี่เซฟอินสตอลแกรมนี้ไม่ได้กลับไปโยนแล้วเอาชิ้นเสื้อไอโฟนเลยถ้าไม่เจลนะแต่ถ้าเจลมีค่าเท่ากับแอนดรอยด์ช่วยตามไปจะรู้ได้ไงว่าเจลแล้วเช็คเจลยังให้เซิร์ชโปรแกรมชื่อว่าซีเดียกล่าวเซิร์ชเลยใครใช้โฟนยกมือเอานิ้วป้ายจากบนลงล่างเอานิ้วจิ้มอย่างนี้จิ้มตรงกลางมันจะมีให้เซิร์ชใช่ไหมพิมพ์คำว่า CYDA พิมพ์ว่าไงใครมีโปรแกรมชื่อนี้อยู่ในเครื่องบ้างบอกผมสิผมไม่ได้ช่วยโปรแกรมชื่อนี้หน้าตาอย่างนี้มีไหมชื่อ C เดียมีไหมไม่มีนะโอเคก็ถ้าโปรแกรมนี้อยู่คือเครื่องถูกเจลน้อยแล้วแต่ถ้าไม่มีก็เครื่องไม่ได้เจลเก็บว่าแต่ถ้า Android เจลว่าเจลค่าเท่ากันไม่ต่างข่าวร้ายพอเล่นซิมที่2ตัวใช่ไหมดาวชาร์ฟ6ชาร์ฟแปลว่ามีอีมี่2ชาร์ฟได้2ซิมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนไม่เสียใจ2ซิมแล้วใครบอกว่าจะทำ
นูอยากให้ใครรู้ชื่ออีพี่หนูได้หนูซื้อที่ไหนมาหรือตามตัวถูกจะบดประด่าชาวบ้านอะไรเงี้ยไม่สะดวกทำไมดีแน่นอนทุกคนในห้องนี้พอดีหมดใช่ไหมเข้ากรุงเทพไปตอนกลางคืนสักสามทุ่มกันดีไปสถานทูตจะเจอสมเด็จพระจุลฟ้าจุฬาลงกรณ์แน่อันนั้นทวดผมนะบ้านผมแม่เลยใช่ไหมข้างๆพอรู้ท่านซ้ายนะเธอใครรู้จักผีเรียกผีไหมไอโฟนเจ็ดออกแล้วนะไอโฟนเจ็ดสามารถจะใช้ได้2ซิมมีสาวเลือกดูทีวีได้ไหมเครื่องสองแม่นี่ซื้อเลยรออยู่พวกนี้อีมี่ยังเถื่อนมากเหมาะสำหรับเป็นการโชว์เครื่องของเด็กคนนั้นคือถ้าเกิดมาทำอะไรอีไม่ได้ชิ้นเดียวแล้วมันตามยากถ้าเกิดเราเจอคริมินอลมาทำแบบนี้เราตายเพราะตอนนี้เนี่ยรับเงินลงให้เราช่วยกันลงเป็นเดียวโทรศัพท์เพื่อจะเข้าไปตามได้ถามมาเรื่องนี้นะคุณอยู่กับประชาชนเนี่ยวันคุณยุ่งเกี่ยวกับแบบยังโทรประชาชนใช่ไหมไม่เท่าไหร่หรอกว่าแบบการโทรประชาชนที่มันมึนซีได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะเลิกซีหลอกกันแล้วใช่ไหมซีหลอกปากเป็นอะไรเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแบบยังโทรประชาชนที่มันรู้ว่าคุณรู้สึกว่าปรับประจำตัวประชาชนไม่ใช่หายเขาว่าหายแต่เขาว่าหายออกนะแล้วคุณกลับไปที่ image ช็อกไหมเจอกี่คนเนี่ยมีอยู่ใน cyber space ตัวนี่คือผมเซิร์ชแค่ประชาชนแล้วคิดช็อก image นะถ้าเกิดผมเซิร์ชแค่ฝ่ายไทยคอลอน XLS นี่มาเป็น Excel เลยนี่มาเป็น Excel นี่มีอะไรเรียกจำตัวประชาชนหรือบัตรอะไรได้บ้างเลยถ้าใช้คำว่าเงินเดือนเนี่ยจะเห็นเงินเดือนราชการเลยพร้อมเรียกจำตัวประชาชนด้วยสุดยอดนี่มาครับข้าพเจ้าจำเรียกจำตัวประชาชนมาครับดำรงตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่านี้วันเดือนปีเกิดเท่านี้โอ้โหช่างช่วยกล้วยทอดทำไมไม่รู้ว่าขนาดนี้โอ้โหมาเยอะโอ้โหสัจจ์สัจจ์นะเข้าใจนะว่ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกวันนี้เพราะว่าเก็บกันไม่ดีเก็บข้อมูลไม่ดีข้อมูลเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมีคนหนึ่งบอกมาขายบัตรเครดิตนะมาขายบัตรเครดิตที่อเมริกามีป้าคนหนึ่งทำงานรับวิสาหกิจเกษียณแล้วปีหน้าเกษียณแล้วมีเงินเก็บอยู่ประมาณล้านกว่าบาทปรากฏว่ามีชวนไปลงทุนแล้วดอกเบี้ยเดือนละ 15% เอาไหมเดือนละ 15% เอาจากนั้นไปกดบัตรเครดิตซิตี้แบงค์นะเอาเงินไปลงเขาแซงโซ่อะหมดไป3-4 ล้านปรากฏว่าตอนนี้หาไปแล้วคนนั้นบอกชื่ออะไรบอกคนนั้นแหละสมมติชื่อปริญญาของเนี่ยสมมติพอพิมพ์ไปเนี่ยพิมพ์ชื่อคนที่ขายมันชื่อสมศรีแท้ห่างอะไรพวกนั้นปรากฏว่าติดคดีแดงที่เชียงใหม่เชื่อป่ะคือเวลาเราอยู่กับใครเราไม่ได้เซิร์ชชื่อคนนั้นก่อนจริงๆเราควรจะเซิร์ชนะว่าคนนั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะมีซอฟต์แวร์อย่างนี้นะมีซอฟต์แวร์ที่ซุปเปอร์ที่หนาเซิร์ชเจอหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่เซิร์ชกูเกิลอย่างนี้นะแต่มันจะเห็นได้เลยชื่อของคนว่าใครสัมพันธ์กับใครรู้จักกันยังไงอะไรรู้หมดเลยสมมติผมเป็นที่ปรึกษาของท่านนายกว่าไงสมมตินะไม่เป็นสมมตินะคนที่พูดถึงท่านนายกแต่ละวันเนี่ยทีมที่ปรึกษาควรจะรู้ไหมเขาพูดเรื่องอะไรบ้างทั้งชมทั้งด่าทั้งตีทั้งอะไรแต่ว่าถูกไหมผมสามารถใช้แกมแกมมีชื่อมาลติโก้ชื่อแกมอะไรมาลติโก้ต่อไปนั้นก็จะเหมือนคนตาทิพย์คุณรู้หมดเนี่ยว่าคนนี้มันสัมพันธ์กับใครเกี่ยวคนนี้เนี่ยมาลติโก้หน้าตาเป็นแบบนี้ตึ้งมาโอ้ยเวิร์กแกงไม่เลยบอกให้คนนี้นะบอกนะคนนี้นะคนแรกมาพบมาแล้วว่าหลงจากหลงจากหน้าตาหนึ่งสองแล้วบอกว่าโอเคเราจับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นเว็บมาสเตอร์อีกที่นึงเขาบอกเขาไม่รู้หรอกใครมาโพสอะไรเว็บเขาหลงจากไม่รู้หรอกปรากฏว่าเอาชื่อเขาเซิร์ชด้วยกันเนี่ยไปจดทะเบียนเว็บไซต์โรงเจ้า20เว็บเป็นเจ้าของเว็บโรงเจ้า20เว็บเสร็จแล้วไหมจบแล้วนะคือมันวิเคราะห์ได้หมดว่าใครสัมพันธ์ยังไงธนาคารก่อนให้คนกู้เงินก็เช็คได้
นี่ยว่าคนมันมีความสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยมันมีข้าราชการจำคนหนึ่งที่เป็นผลัดใช่ไหมผมจำชื่อท่านได้ถูกจับข้อหาทุจริตเราใช้ซอฟต์แวร์ใช้เทคโนโลยีไงคนว่อนวันเนี่ยถ้าเราเงินทั้งหมด400ล้านเนี่ยไปไว้ที่ไหนบ้างรู้ว่าคนยังไงมือถือเครื่องเดียวมือถือเครื่องเดียวรู้ว่าไงใครญาติท่านไปบอกท่านด้วยนะก็อย่างนั้นนี่เมื่อไหร่นะเพราะมันรู้หมดเลยว่าที่ไหนว่าทำอะไรนะโอนเงินไปให้ภรรยากี่คนที่หมดเลยเราใช้โปรแกรมชื่อ Oxygen Oxygen Forensics Forensics นี่คือนิติวิทยานิติคอมพิวเตอร์หรือนิติวิทยาศาสตร์หมอพอดีผ่าศพใช่ไหมอันนี้เอาโทรศัพท์มาขอให้ยึดโทรศัพท์ได้พอเราสามารถจะมาไลฟ์ความสัมพันธ์ของคนผ่านโทรศัพท์ของคนนี้ได้เชิญคุณได้โทรศัพท์ท่านประหลัดได้มั้ยโกโก้400ล้านเปิดดูวันวันไลน์ตรงไหนวัดแอปตรงไหนแผนที่ที่หมดเลยสัมพันธ์กับโปรแกรมที่เล่นเดี๋ยวเช้าไลน์บ่ายวัดแอปอะไรขึ้นหมดเลยหาใครบ้างมีวงกลมขึ้นมาเลยนี่คนที่วงในสุดคือคนที่แชทมากสุดกว่าคนที่อยู่วงนอกสุดนะภรรยาวงนอกสุดขึ้นมาหนึ่งโดนตัวตามกันเลยนอกนั้นคือคนไม่เกี่ยวกันเลยเขาจอดจากวงชั้นในเขาทำขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือโปรแกรมที่มันจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนว่าใครเชื่อมยังไงเกี่ยวข้องยังไงนะโอเคใครเล่นเฟซบุ๊กเฟซโอเคอยากรู้ไหมว่าใครรักเรามากที่สุดเชิญนี้เลยจะเห็นเพื่อนในสมัยมัธยมสมัยปริญญาตรีขึ้นมาหมดเลยเป็นกลุ่มๆก้อนๆทั้งหมดเลยทำไมสองคนนี้ต้องช่วยกันทำไมในที่งานเขาเป็นรู้จักกันนะปรากฏว่าคนนี้เขาช่วยกันพอเขาจบโรงเรียนเสร็จคำเรียนด้วยกันเราก็ไม่รู้แต่ด้วยความสามารถซอฟต์แวร์มันจะนำไปได้หมดเลยว่าใครทำอะไรยังไงว่าดูเลยเข้าแคมป์เฟซบุ๊กกันก็ใกล้ตัวที่สุดแล้วสามที่สามสามที่กับร้านคนนี้ไม่ใช่อะไรที่มาทานผมชอบกินข้าวเฟซบุ๊กผมเนี่ยสังเกตว่าทำไมผมถึงไม่ขึ้นหน้าพี่ลูกทันทีเพราะว่าผมก็ได้ใช้บนพีซีแล้วในยุคของผมบ้างผมก็พิมพ์นี่ของนั้นนี่ของนี้ที่ป่าผมเที่ยวเชียงใหม่เพิ่งกลับมาเมื่อเช้าเองผมพิมพ์ว่าทัศกาจบกันจบT O U C S T R A P H จบกับห้าเลยดีกลับไปนะรวยเลยแต่บนมือถือไม่ได้ต้องกดเครื่องใหญ่ทำเป็นจาว่าแอปพลิเคชันนะรันบนมือบายไม่ได้นะทัศการเดี๋ยวรู้มีไม่ได้พอทั้งหมดนะบางคนนะเขามาดูเฟซบุ๊กตลอดแต่เขาไม่ได้กดไลค์คุณเลยคุณยังรู้ว่าคนนี้รักคุณมากรักคุณมากยังไม่ได้กดไลค์เลยคุณก็ไม่รู้ว่าเขาแอบดูเฟซบุ๊กทุกวันหรือไม่ปัญหาหน้าเป็นจาว่าแพลตฟอร์มคุณต้องตาราวตัวจาว่าแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้จาว่าเนี่ยมันมีช่องโหว่มันต้องอัปเดตก่อนถ้าไม่อัปเดตมันไม่ให้กันมันจะบอกว่าเสียเวลามาอัปเดตจาว่าตัวนี้ขอรับเลยได้ไหม